มาถึงราศีที่เกิดในวันศุกร์กันก่อนนะฮะไอ้ตัวที่ครับมาถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันก่อนกับดวงประจำวันพฤหัสที่3ตุลาคมนี้ครับคนวันศุกร์เรื่องงานนะครับจะต้องเน้นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีงานเอกสารเข้ามาให้เราดูให้เราตรวจสอบหรือว่าต้องทำอะไรเกี่ยวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับในการดูงานต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังหมายถึงการพิจารณาการตัดสินใจเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับจะทำอะไรดีจะเลือกทำเลือกปฏิบัติหรือเลือกไม่ปฏิบัติก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จในวันพฤหัสเนี้ยนะครับได้แต่ว่าต้องชั่งใจมีน้ำหนักเยอะๆนะครับมีเหตุมีผลเยอะๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะไปตามคันลองคองทางของมันนะครับมีความราบรื่นมีความก้าวหน้าในสเต็ปของเขาแหละนะครับส่วนเรื่องการค้าธุรกิจนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการคิดการวางแผนเกี่ยวกับเชิงการค้าและธุรกิจอยู่ครับตรงนี้ก็ต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะครับอาจจะยังคิดไม่ได้ออกทันทีไม่ได้คิดแบบเสร็จสิ้นทีเดียวในวันพฤหัสนี้นะครับแต่เป็นไปในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับถือว่าดีนะฮะเรื่องการเงินนะครับคนวันศุกร์เนี่ยมีปัญหาด้านการเงินรบกวนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องของ เสียเงินเสียทองนะครับแบบว่าใช้เงินเกินตัวชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับใช้เงินเกินตัวเสียเงินเสียทองมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่สบายทั้งของตัวเราของญาติเกิดขึ้นได้หมดนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีในเรื่องของเงินทองนะครับเสียงโชคเสียงดวงคนวันศุกร์ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับความรักนะครับคนโสดความรักเนี่ยจะมีการพูดคุยกันนะครับหรือว่ามีคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของพี่ๆน้องๆกันมากกว่านะครับจะพูดคุยปรึกษากันแบบเพื่อนแบบพี่น้องมากกว่านะครับความรักเลยไม่ค่อยแบบว่าหวานแหววหรือว่าโรแมนติกอะไรมากมายนักนะครับเป็นลักษณะของพี่น้องส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับตรงนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มารบกวนตัวเรานะครับ